ทักทายกันอีกแล้วนะคะจากเอาไทยชาแนลเกาะพังงานนะคะทุกคนเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่เรากำลังได้ทบทวนอะไรตั้งเยอะแยะหลายอย่างเนาะก็อยากจะเอาเรื่องที่เรากินข้าวไปคุยไปเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้จะชวนมากินอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพนะคะไม่ได้มีเนื้อมีอะไรนะคะมีแต่ผักกับเต้าหู้เนาะแล้วก็ใส่มาแบบพูนๆเลยนะคะอันนี้นึ่งมาจากใส่หม้อมานะคะแล้วน้ำทั้งหลายเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำของผักที่เราใช้ใส่ใบจั่งโอนะคะหรือผักขึ้นช่ายเนี่ยนะแล้วเราก็วันนี้เป็นทั้งเต้าหู้แบบเต้าหู้ไข่กับเต้าหู้แผ่นธรรมดาหนาๆ นะคะเราก็ใส่มันลงไปโดยที่ผักเหล่านี้เราล้างมันไว้นะคะแล้วเราก็ทำให้ใส่ลงไปตอนนึ่งแล้วน้ำผักก็ออกมาอย่างดีเลยค่ะเราก็เติมนะคะเติมทีหลังด้วยการใช้น้ำมันงาเติมลงไปเนาะกลิ่นมันก็จะหอมมากเลยนะคะทำให้เราได้เพิ่มรสชาติจากการกินเนาะถ้าเราชอบใจมากเราจะใส่เป็นไอ้พวกที่มันเป็นเขาเรียกว่ากระเทียมนะคะกระเทียมทอดก็ได้นะคะกระเทียมทอดเราก็ซื้อมาจากที่ในแมคโครโลตัสเลยค่ะเขามีเป็นถุงๆขายนะคะถุงหนึ่งก็ใช้ได้นานมากนะแต่ถ้าวันไหนไม่อยากกินกระเทียมนะคะอยากแบบเจล้วนๆ นะคะเราก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะเติมพวกซอสแม็กกี้นะคะไม่ต้องซื้อขวดใหญ่มาหรอกค่ะถ้าเราอยู่บ้านไม่กี่คนนะหรือคนเดียวอย่างเราเนี่ยนะแล้วเราก็คือคนในครอบครัวเขาจะกินชอบกินผักกินหมูกินปลาอันนั้นก็แล้วแต่เขานะคะเราก็เลือกกินนะคะไปที่ Tesco Lotus มีครบทุกอย่างหรือว่า Macro นะคะบ้านเราก็ไม่ต้องทำอะไรปรุงเองเต้าหู้ก็ไม่ต้องมาใช้เวลาทำเองนะคะเต้าหู้ไข่เต้าหู้กับพวกนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอาหารที่ทำให้เราได้รสชาติอาหารที่ดีมากเนาะสดไปคุยไปเล่าเรื่องสุขภาพไปด้วยเนาะเชื่อไหมว่าพอเราอายุมากขึ้นทุกอย่างพอมันเริ่มสงบลงใช่ไหมชีวิตเราเริ่มเบาบางกับเขาเรียกว่าเดินช้าแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีสติมีสมาธิในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะทำให้เราได้รู้สึกว่าโอ้การที่เราได้ท่องโลกอยู่ในโลกของโซเชียลนี่ก็ดีนะคะได้มองมากมายหลากหลายมุมมองเนาะรสชาติดีมากนะคะพอๆกับเราที่เราทำแต่ว่าพอเรานึ่งเนี่ยมันจะออกมาพอดีถ้าเราต้มนะคะความดันของน้ำที่ต้มแล้วมันมาโดนกับเต้าหู้มันทำให้เต้าหู้แตกนะเหลาไหนก็ไม่ชู้เหลาบ้านเรานะคะภัตตาคารในบ้านเนี่ยเพราะว่าเวลาเราไปกินตามภัตตาคารเราจ่ายเงินแล้วพอกินเสร็จเราก็ต้องออกสะบัดตูดหนีนะคะรสชาติมันก็อยู่ที่ครัวของภัตตาคารนั้นแต่รสชาติของบ้านเราเนี่ยพอเราทำเป็นแล้วเนี่ยหลักๆ ก็คือซอสนี่แหละค่ะซอสขาวซอสไม่ใช่ซอสดำนะคะซอสซีอิ๊วขาวเนี่ยค่ะเข้าพรรษาแล้วเนาะทำให้จิตใจเราเกาะเกี่ยวกับคำภาวนาอิติปิโสหรือว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเราเองนะคะอะหังวันทาปูเชมิไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเราหมั่นภาวนาไว้บ่อยๆสมัยที่ไปอยู่ญี่ปุ่นใหม่ๆเราสวดมนต์บทของเจ้าแม่กวนอิมนะคะกวนซีอิมโพชักนะทำให้เราได้รู้เรื่องเรียนรู้กับการที่เราใช้ชีวิตกินเจเป็นเนาะแรกๆก็ทำใจไม่ได้อะไรเนาะไม่มีเนื้อไม่มีไก่ไม่มีปลาจะกินได้ยังไงจะใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงเนาะเพราะเราคนบ้านนอกไม่รู้จักปรุงอาหารกินตอนที่กินเจใช่ไหม
เราก็เลยไม่เคยเลือกเลยว่าเขากินกันช่วงเทศกาลไหนอะไรอย่างนี้ไม่เคยเลือกเลยนะคะจะกินไปเรื่อยๆมีโอกาสก็กินนะในนี้ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ซอสซีอิ๊วขาวนะคะกับน้ำมันงานะเพราะว่าเต้าหู้ก็รสชาติเขาดีเขามีอยู่แล้วนะคะเต้าหู้ไข่เต้าหู้ธรรมดาเราเนี่ยมีครบเลยนะคะเต้าหู้แผ่นนะคะเขาใส่กล่องมาเราก็เปิดกล่องเทน้ำออกนะคะอันนี้เต้าหู้ไข่กินไปเถอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าเขาทำอาหารให้รสไม่จัดขึ้นนะคะเล่าเรื่องเมืองนอกการใช้ชีวิตที่อยู่สมัยอยู่ญี่ปุ่นนะคะสักตอนท้ายๆหนึ่งเนาะสมัยนั้นเขาไปใช้นี่เสียภาษีเสียค่าแท็กนะคะค่าตัดแท็กคิดเป็นค่าหัวนะคะใครตัดเราไปเราก็ไปคนทำงานใช้นี่เขาทำงานอะไรก็ได้ที่ทำให้เราหมดหนี้ไวๆถ้าเราหมดหนี้ไม่ไวเราก็เป็นใช้งานแรงงานก็ได้เขาใช้ให้ไป delivery ส่งของปั่นจักรยานลัดหิมะสูงเท่าเอวก็ไปมานะคะสนุกมากค่ะอยู่ญี่ปุ่นค่าครองชีพในญี่ปุ่นก็แพงที่พักคิดเป็นมังค่ะเดือนละ6มัง8มังนะคะอยู่ตามคอนโดมิเนียมไม่มีอพาร์ตเมนต์เขาก็แค่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าชาวญี่ปุ่นนั่งพื้นกันเป็นหลักนะคะไม่มีเก้าอี้เท่าไหร่อ่ะก็จะมีโต๊ะกลางเป็นโต๊ะเราขาเราคุมด้วยผ้านะฮะมันก็จะเปิดพอเราเปิดปุ๊บความอุ่นมันก็จะมานะฮะมาจากแรงไฟฟ้านั่นแหละแปลเป็นเมืองที่หนาวสุดๆเลยนะคะแต่พอเป็นฤดูร้อนก็ร้อนมากยิ่งกว่าเมืองไทยยิ่งกว่าเราตากแดดอยู่ที่พัทยาบางแสนหรือเกาะพะงันอีกนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาก็ทำนาทันสมัยมากเมื่อ30ปีก่อนนั้นยังทันสมัยเดี๋ยวทุกวันนี้ยิ่งทันสมัยกว่านะเพราะว่าวิวัฒนาการเขาเปลี่ยนไปเขาเปิดน้ำจากท่อใหญ่ๆหน้า6หน้า8นะคะลงนาแล้วก็ย่ำนาแล้วก็ก้าของเขาก็ไม่ต้องมาถอนฟัดเวียงนะคะเขาจะใส่กระป๋อเล็กๆเวลานั้นเอามาตั้งเรียงที่ท้ายรถนะคะแล้วมันก็จะไหลลงไปอยู่ในนาเป็นแถวๆไปเองนะคะใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นได้ทำงานในทุ่งนาก็มีความสุขนะคะแล้วช่วงที่ทำนาเสร็จแล้วตั๊กแตนมันจะมากินข้าวกินยอดข้าวกินเม็ดข้าวกินตอซังตะกะแตนปลาทังก้าตัวเล็กๆมันมากเลยนะคะเราก็เอาสวิงมัดใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วบิดแรงๆนะคะวิ่งพุ่งไปข้างหน้าพอตะกะแตนมันบินขึ้นมันก็มาตกอยู่ในสวิงสองข้างที่เรามัดไว้ข้างมอเตอร์ไซค์เราที่ท้ายมอเตอร์ไซค์คิดดูว่าวิ่งไปนี่ได้แล้ว1กิโลนะคะข้างละ5ขีดความหนัก5ขีดมันก็ทำให้สวิงของเราหนักแล้วนะสวิงหรือบ่วงตะแกรงนี่แหละแล้วน้ำญี่ปุ่นเขาไม่ได้ใช้น้ำเย็นธรรมดานะคะเพราะว่ามันที่นู่นมันเป็นเมืองหนาวเนาะเปิดน้ำร้อนล้างตะกะแตนก็ตายไปในตัวเลยค่ะแล้วก็เอามาทอดกับน้ำมันร้อนๆมีตอนที่เราเอาสูงจากความทอดกรอบพอดีแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำแล้วก็พริกไทยนะคะ
ทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าซัปโปโรเบียร์นะคะเบียร์ของญี่ปุ่นแป๊บเดียว10นาทีผ่านไปอีกแล้วนะคะทีนี้วันนี้มาคุยเรื่องญี่ปุ่นถ้าท่านไหนอยากคุยอยากฟังว่าไปอยู่โซนไหนในญี่ปุ่นเล่าก็บอกมานะคะเพราะมีโซนหลายโซนมากที่อยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมืองที่เขาทันสมัยมากๆแล้วก็ขยันจริงๆนะคะชาวนาชาวไร่ของญี่ปุ่นเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเราเป็นชาวนาชาวไร่แล้วเราไปอยู่แล้วมันได้ประโยชน์กับการที่เราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเนาะเมื่อก่อนที่เราจะไปอเมริกาอีกนะแต่อยู่ญี่ปุ่น4ปีหรือ6ปีเนี่ยเดี๋ยวจะทบทวนอีกรอบแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอกินข้าวให้หมดหน่อยนะแล้วมาคุยกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจากอ่าวไทย Channel เกาะพะงันบ๊ายบายบ๊ายบาย